พอเตอร์ในายใหญ่คนใหม่สิงบลูแนะเชลซียังมีสิ่งที่ต้องปรับปรุงเกรแฮมพอเตอร์กุนซือคนใหม่ของเชลซีกล่าวถึงสิ่งที่ทีมสิงบลูจะต้องปรับปรุงหลังเกมเชลซีเสมอซัดบวกหนึ่งต่อหนึ่งในเกมนัดที่สองรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มอี e, ในศึกยูฟาแชมเปียนนอร์ลิกเมื่อคืนที่ผ่านมาสำหรับเกมนี้เป็นเกมแรกที่พอเตอร์ลงสนามคุมทีมหลังจากการปลดอดีตกุนซือโทมัสทูเคิลออกไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอย่างไรก็ตาม พอสเตอร์อดีตกุนซือของทีมไบรตันมีเวลาไม่ถึงสัปดาห์ในการเริ่มทำงานร่วมกับทีมใหม่ของเขาเพื่อเตรียมความพร้อมในการพบกับซัดบวกโดยในเกมนี้เขาทำการเปลี่ยนแปลงหลายตำแหน่งอย่างการให้ราฮีมสเตลิงเล่นเป็นฟูลแบ็กตัวรุกขนาบข้างด้วยมาคูกูเรียและเซซาอสปิลกวยต้าเล่นเป็นแนวรับและผลจบด้วยสกอร์เสมอในนัดนี้รั้งอันดับบว้ยของกลุ่มอยู่อันดับ4แข่ง2นัดเสมอ1แพ้1มี1คะแนน ด้านพอตเตอร์ในายใหญ่คนใหม่ของเชลซีกล่าวหลังเกมว่าผมว่าเด็กๆทุ่มเทอย่างเต็มที่โดยรวมแล้วผลงานเกมรับค่อนข้างดียังมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่เราต้องปรับปรุงต่อไปในช่วงสองถึงสามวันที่ผ่านมาพวกเขาก็ตอบสนองกับเราได้ดีในเกมวันนี้พลาดเล็กน้อยถือว่าเป็นเรื่องที่ยากในเกมแรกแม้ว่ามันจะไม่ใช่ผลที่เราต้องการแต่แน่นอนว่ามันเป็นจุดที่เราต้องยอมรับมันผมเชื่อว่าเราจะต้องดีขึ้น